สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดู7สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับทวีปเอเชียในโลกใบนี้ยังมีอะไรมากมายที่เรายังไม่ค้นพบนะครับท่ามกลางความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับการทำความรู้จักกับทวีปเอเชียทวีปที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันที่ต้องบอกเลยว่าทวีปนี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายท่ามกลางความแตกต่างด้านภาษาวัฒนธรรมอาหารการกินอยู่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ7สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับทวีปเอเชียกันนะครับมาเริ่มกันเลย 1. ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยมีพื้นที่ราวๆ 44,579,000 ตารางกิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับและ 30% ของแผ่นดินจากทั่วโลกโอ้โหเรียกได้ว่าใหญ่จริงๆนะครับ 2. ทวีปเอเชียไม่ได้เป็นแค่ทวีปที่มีขนาดมากที่สุดนะครับแต่ยังเป็นทวีปที่มีชื่อว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ของประชากรโลกนะครับเนื่องจากทวีปเอเชียมีประชากรราวๆ 4.5 พันล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วน 60% ของประชากรทั้งหมดโอ้โหเยอะจริงๆนะเนี่ยเพียงประเทศจีนประเทศเดียวก็มีประชากร 1.4 พันล้านคนเลยนะครับโหเรียกได้ว่ามีประชากร 60% ของคนทั้งโลกโหเยอะจริงๆนะครับ3. เชื่อหรือไม่ว่าในทวีปเอเชียมีภาษาพูดมากกว่า100ภาษาเลยนะครับซึ่งถ้าหากนับแค่ประเทศอินเดียมีภาษามากที่สุดถึง30ภาษาเลยนะครับรวมไปถึงในประเทศอินโดนีเซียมีการพูดภาษาถึง12ภาษานะครับนอกจากนี้ยังมีภาษาราชการของประเทศต่างๆและมีภาษาของเหล่าชนกลุ่มน้อยอีกนะครับ 4. ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีภูเขาสูงที่สุดในโลกมากถึง14แห่งนะครับโดยแต่ละแห่งจะสูงราวๆประมาณ 8,000 เมตรนะครับรวมถึงยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาเอเวอเรสต์จากเทือกเขาหิมาลัยนะครับ 5. ไม่ใช่แค่เพียงภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเท่านั้นทวีปเอเชียยังเป็นทวีปที่มีตึกที่สูงที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะครับได้แก่ตึกเบิร์ดคาลิฟานะครับตั้งอยู่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรองลงมายังเป็นของเอเชียเช่นกันด้วยอันดับที่2ก็คือเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์จากเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับ 6. ข้าวเป็นอาหารหลักของทวีปเอเชียนะครับจะถูกผลิตและบริโภคกันที่นี่อีกทั้งข้าว 90% ของโลกก็ล้วนผลิตและบริโภคในทวีปเอเชียทั้งหมดนะครับ 7. ทวีปเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดศาสนาของโลกหลายศาสนาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและอื่นๆอีกมากมายนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทวีปเอเชียที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่และความน่าทึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ